بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านพี่น้องที่มาร่วมเรียนศึกษาหาความรู้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสได้เจอกันวันนี้ขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องให้พวกเราเป็นบ่าวที่สำนึกตนต่ออัลลอฮฺปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้แล้วก็ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามพี่น้องครับชีวิตของพวกเราทั้งหลายอยู่ดุนยากันไม่นานทำหน้าที่ของการเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ให้ดีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมีชีวิตอยู่ประมาณ60ถึง70ปีชีวิตของอุมมะห์นี้นะครับโดยเฉลี่ยที่นบีว่าไบนะซิตตีนอิลาซะบะอีนจะมีอยู่ประมาณ60ถึง70ปีส่วนน้อยที่จะเกินกว่า70ปีนะครับน้อยไม่มีกี่คนหรอกที่จะเกิน70ปีไปได้นะครับเอาที่นี่เนี่ยพี่น้องไหนใครเกิน70แล้วยีแล้วยังยีแล้วเนี่ยเพิ่งจะสัก35นะน่าจะยัง35อยู่ดังนั้นพี่น้องเมื่อเรามีชีวิตอยู่มาถึงทุกวันนี้นะครับให้ตั้งเจตนาว่าทำยังไงฉันจะได้เป็นคนดีของอัลลอฮ์ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์แล้วได้เข้าสวรรค์ของท่านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับก่อนอื่นแรกเริ่มเลยเพื่อทำความเข้าใจนะครับกับท่านพี่น้องทั้งหลายบอกกับพี่น้องแบบนี้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยสอนศาสนากับบรรดาซอฮาบะห์ขณะที่เอาอย่างนี้ดีกว่าตั้งคำถามก่อนพี่น้องคิดว่าเวลามาฟังศาสนาควรนั่งตรงไหนที่สุดเก็บคำตอบไว้ในใจนั่งข้างหลังเอาไว้ในใจนะครับอย่าตอบออกมาเพราะเดี๋ยวถ้ามันผิดมันจะเป็นเรื่องนะครับเราควรจะนั่งตรงไหนเวลาที่เรามาฟังมาเรียนรู้เรื่องศาสนานะครับทุกคนให้ตอบเอาไว้ในใจนะว่าควรจะนั่งตรงไหนเหตุการณ์มันเกิดขึ้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการสอนศาสนากับบรรดาซอฮาบะห์ขณะที่นบีกำลังสอนศาสนาอยู่ก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในที่ที่นบีกำลังสอนแล้วก็มานั่งอยู่ข้างหน้าเลยมานั่งอยู่ข้างหน้านบีก็ไม่ว่าอะไรคนที่สองนบีก็สอนปรากฏคนที่สองมาอีกแล้วไปนั่งอยู่ข้างไหนนู่นอยู่ข้างหลังอยู่ไกลเลยอยู่ข้างหลังเลยนบีเห็นนบีก็ไม่ว่าอะไรคนที่สามขณะที่นบีกำลังสอนคนที่สามมาถึงมาเห็นอัลลอฮ์เขาเรียนหนังสือกันนะครับในรายงานบอกว่าฟะซะฮาบันแล้วก็ไปมาชะเง้อเฉยๆเห็นว่าเขาทำอะไรแล้วไปนบีก็ไม่ว่าอะไรเสร็จเรียบร้อยเวลานบีสอนเสร็จเรียบร้อยนบีก็ถามกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าพวกท่านเห็นไหมขณะที่เรากำลังเรียนกันอยู่เนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็มีเหตุการณ์ผู้ชาย3คนเนี่ยคนที่1มาถึงมานั่งข้างหน้าคนที่2มาถึงอยู่ข้างหลังคนที่3มาชะเง้อแล้วก็จากไปนี่แหละผมถึงถามกับพี่น้องว่าใครมีคำตอบอยู่ในใจแบบไหนบางคนบอกอาจารย์มาถึงแล้วต้องอยู่ข้างหลังเหมือนบางคนบอกอาจารย์ฉันขับมอเตอร์ไซค์มาส่งเมียแล้วฉันก็ไปเดี๋ยว 4:00 ฉันมารับนี่ก็เหมือนอีกบางคนมาถึงมานั่งอยู่ข้างหน้าโอ้โหเหมือนเลยตลอด สุดท้ายแล้วพี่น้องมีครบเลยคนที่เราคิดไว้ในใจแล้วบางคนก็เลือกที่นั่งของตัวเองเอาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
สำหรับอย่างฉันเนี่ยนะยังไม่ไปทำฮัจญ์เนี่ยนะน่าจะอยู่ข้างหลังๆนะอย่างยีเล่นี่ไม่ทำฮัจญ์มาแล้วควรจะอยู่ข้างหลังไม่ได้ต้องมาอยู่ข้างหน้าหน้าอันนี้เราคิดเผื่อดูนบีบอกยังไงดูนะครับส่วนพี่น้องตอบยังไงอันนี้เรื่องของพี่น้องแต่ดูที่นบีสอนนบีก่อนเล่าแบบนี้ว่าคนที่มาถึงแล้วก็นั่งอยู่ข้างหน้านบีบอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตระเตรียมที่พำนักสำหรับเขาเอาไว้ให้คนที่มาถึงที่เรียนเรื่องศาสนานะครับส่วนคนที่มาถึงคนที่สองแล้วก็นั่งอยู่ด้านหลังถ้าเหตุผลของการไปนั่งอยู่ข้างหลังเพราะความอายฉันไม่กล้าไปอายเดี๋ยวเขาหาว่าฉันทำอเลมใครนะครับด้วยเหตุผลของความอายแบบนี้แล้วนั่งอยู่ข้างหลังนบีบอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้เขาอายต่อการได้พบพระพักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนคนที่สามมาแล้วเชิงเงินแล้วก็จากไปคนคนนี้นบีเล่าว่าฟะอาอรอดอฮุลลอฮุอันฮูอัลลอฮฺไม่ต้องการคนประเภทนี้อาจารย์ฉันทำความดีนะพาเมียมาส่งเนี่ยพาเมาะมาส่งเนี่ยฉันจะไม่ได้ความดีอะไรเลยเหรออันนี้ผมไม่รู้แต่ที่แน่ๆพี่น้องถ้าท่านมามีเหตุมีเป้าประสงค์อัลลอฮฺยะซักกัลลอฮฺมาโดยมีเป้ามาส่งว่ามาเชิงเงอเฉยๆคนคนนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เอาแล้วพี่น้องคำถามก็คือแล้วคนที่สี่คือใครคนที่สี่ก็คือคนที่รู้ว่าเขามีการเรียนการสอนแต่ไม่มาพี่น้องดูนะขณะที่มาชะเง้อนะอัลลอฮ์ไม่เอาแล้วแล้วพวกที่ไม่มาลองคิดในใจสิว่าคำตอบสำหรับคนคนนี้จะเป็นยังไงแต่นบีไม่ได้บอกไว้ดังนั้นต่อไปนี้พี่น้องนะครับถ้าสมมติว่ามีการเรียนการสอนเรื่องศาสนาที่ไหนให้นั่งข้างไหนให้นั่งข้างหน้าเลยแต่พวกเรานะครับส่วนใหญ่นี่ลองถ้าเป็นเรื่องศาสนาต้องนั่งข้างไหนนั่งข้างหลังแต่ถ้าเป็นเวทีมวยพี่น้องโอ้โหมีไหมเวทีมวยเชียร์นู่นไกลๆใครวะนะใครมันชกวะนะไม่มีแก่ๆเนี่ยพี่น้องแหวกเลยฉันจะไปข้างหน้ายืนเกาะเวทีอย่างนี้เลยไปไหนอ่ะนี่ไปเชียร์มวยนักร้องรำวงเกาะเวทีเลยนี่เรื่องไหนเรื่องไม่ใช่เรื่องศาสนาไปอยู่ข้างหน้าแต่เวลาเธอเรื่องศาสนาขอฉันอยู่ข้างไหนขอฉันอยู่ข้างหลังอันนี้ไม่ถูกนะครับอย่างนี้ไม่ถูกหลายคนบอกอาจารย์ฉันน่ะไม่อยากมานั่งข้างหน้าหรอกเพราะเวลามานั่งข้างหน้าอาจารย์ชอบถามผมบอกเคล็ดลับพี่น้องให้ถ้าสมมติพี่น้องมานั่งข้างหน้าแล้วโต๊ะครูเขาถามนะครับวิธีพี่น้องก็อย่าไปตอบเขาถามอะไรกันช่างเราก็อย่าไปตอบเรานั่งเฉยๆผมได้คำตอบนี้สมัยที่ผมไปทำฮัจญ์พาหุญญาตไปทำฮัจญ์มีฮัจญ์ยาอยู่คนหนึ่งอยู่นู่นอยู่คลองแกนั่งข้างหน้าทุกวันเลยแกนั่งข้างหน้าทุกวันคนอื่นน่ะไม่กล้านั่งเพราะกลัวถูกถามแกบอกฉันไม่กลัวอาจารย์เพราะต่อให้อาจารย์ถามอะไรฉันก็ไม่ตอบฉันมานั่งข้างหน้าอย่างเดียวเจ๋วดังนั้นผมจึงได้เคล็ดลับมาบอกพี่น้องว่าไม่ต้องกลัวโต๊ะครูพี่น้องเอาที่นบีว่าเวลานั่งให้นั่งข้างหน้าส่วนว่ากลัวโต๊ะครูจะถามไม่ต้องกลัวเพราะเราไม่อะไรเราไม่ตอบเรานั่งอย่างเดียวนะครับอ้าววันนี้พี่น้องเรื่องที่ผมจะได้คุยกับพี่น้องทั้งหลายว่าด้วยเรื่องของเดือนรอมฎอนรู้จักเดือนรอมฎอนกันไหมเดือนรอมฎอนคืออะไรนะครับเดือนรอมฎอนคือเดือนหนึ่งจากเดือน12เดือนของอิสลามใครว่าเดือนทั้ง12เดือนของอิสลามได้ผมมีรางวัลให้หมดเวลาจ้า ผมบอกเองเดี๋ยวเสียรางวัล ผมเคยปล่อยเวลายาวๆไม่ได้ผมเคยอ่านอัลกุรอานอายะห์หนึ่งนะครับฟีกุลูบิฮิมมารอดูฟะซาดะฮุมุลลอฮุมารอดอผมอ่านอายะห์นี้ที่บรรยายที่หนึ่งผมก็บอกพี่น้องเอ้ยใครต่อได้ผมให้500เพราะเราเห็นเนี่ยคนที่มานะนะอาวุโสกับเด็กทั้งนั้นเลยเราก็คิดว่าคงไม่มีใครต่อได้
แล้วก็นั่งอ่ะตกลงมีไหมมีไหมเงียบไม่มีใครตอบได้ก็ยิ้มอยู่ในใจอัลเลาะห์ดูไม่มีใครตอบได้พักเดียวมีเด็กคนหนึ่งยกมือเท่านั้นเลยหัวใจร่วงไปอยู่ตะตุ่มเลยหนูต่อได้ค่ะอาจารย์อัลเลาะห์500ดังนั้นหลังจากวันนั้นมานะครับถ้าผมตั้งอะไรปั๊บผมรีบหมดเวลาเลยเพื่อจะได้ไปเสียรางวัลนะครับดังนั้นมันอันตราย12เดือนมีอะไรบ้างมุฮัรรอมเดือน1ซอฟาร์เดือน2รอบีอุลอาวันเดือน3รอบีอุสซานิยะห์เดือน4จุมาดันอูลาเดือน5จุมาดัสซานิยะห์เดือน6รอยับเดือน7ชะอ์บานเดือน8รอมฎอนเดือน9ชาวานเดือน10ซุลกอดะห์เดือน11ซุลฮิจญะห์เดือน12พี่น้องมันผมในฐานะของคนเป็นครูนะครับเวลาเราให้นักเรียนท่องเดือนปรากฏว่าเด็กท่องเป๊ะเลยมกราคมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาท่องได้เอ้าไหนท่องภาษาอังกฤษสิเจนยูรีเฟบรีมาร์ชเอพีโอ้โหมันท่องปี๊ดเลยผมได้4เดือนนี่แหละเพราะว่ามันไปถึงเดือนเกิดผมพอดีหลังจากนั้นผมจำไม่ได้แล้วปรากฏเด็กท่องภาษาไทยได้ภาษาอังกฤษได้แต่เวลาเดือนของอิสลามท่องไม่ได้นี่คือความล้มเหลวและครั้งที่หนึ่งนะครับดังนั้นเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่9ของปฏิทินอิสลามนะครับเขาถามว่ารอมฎอนคืออะไรง่ายที่สุดที่เราจะตอบให้กับคนอื่นฟังก็คือรอมฎอนคือเดือนที่9ของปฏิทินอิสลามอ้าวคำถามลูกหลานของเราจะตั้งคำถามกับเราว่าโต๊ะทำไมต้องบวชเดือนรอมฎอนทำไมต้องบวชเดือนรอมฎอนยีแล้วทำไมต้องเดือนบวชเดือนรอมฎอนนี่ไม่ธรรมดานะไปทำฮัจญ์กับทีเอ็มเป็นไงแกไปเรียนกศน.ที่มักกะฮ์มานะแกจบกศน.ที่มักกะฮ์เพราะหลายคนพี่น้องผมนะครับมีโอกาสได้ฟังผู้หลักผู้ใหญ่ตอบกับลูกหลานเวลาลูกหลานถามว่าทำไมเราต้องบวชเดือนรอมฎอนบางคนตอบกับลูกหลานว่ามึงบวชไปเถอะเขาบวชกันมาเดือนรอมฎอนมึงนี่ตะแบงจะไปบวชเดือนอื่นแล้วตั้งคำถามแบบนี้กูจะตอบยังไงล่ะปรากฏผู้หลักผู้ใหญ่ตอบไม่ได้ว่าทำไมต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนคำตอบพี่น้องวันนี้มาฟังแล้วนะครับต้องตอบให้ได้ว่าทำไมเราต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแบบภาษาไทยตอบอย่างที่ยีและตอบเพราะเป็นคำสั่งส่วนถ้าจะเป็นคำสั่งยังไงไทยสั่งแล้วก็สั่งว่ายังไงก็ต้องเอาคำตอบจากอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายาอัยยูฮัลละซีนอามะนูกุติบะอะลัยกุมุสซิยามพี่น้องจำให้ขึ้นใจเลยนะกลับไปบ้านนะครับอ่านประโยคนี้แหละเวลาใครถามว่าทำไมต้องบวชในเดือนรอมฎอนยาอัยยูฮัลละซีนอามะนูกุติบะอะลัยกุมุสซิยามอัลลอฮ์ตอบแบบนี้นะงายอัลลอฮ์เฮ้ยยีแล้วมันไม่ธรรมดาโอ้โหมันยกกุรอานได้แต่พี่น้องสังเกตในเดือนรอมฎอนนะครับตัวอิหม่ามเขาจะอ่านซูเราะห์นี้แหละอายะห์นี้แหละที่เขาอ่านกันทีนี้เราฟังโดยไม่รู้ความหมายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพี่น้องดูนะครับความลึกซึ้งของอัลกุรอานอัลลอฮ์สนทนากับใครกับบรรดาผู้ที่อามานูดังนั้นใครที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต้องบวชไหมไม่ต้องบวชพี่น้องกลืมในใจเลยนะครับรางวัลหนึ่งที่เราจะได้อยู่ในหัวใจของเราเวลาที่เราถือศีลอดแสดงว่าเราอยู่ในพวกของคนที่อีมานศรัทธาต่ออัลลอฮ์เพราะเวลาอัลลอฮ์พูดกับคนเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ใช้ยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูอามะนูยาอัยยูฮันนัสโอ้มนุษย์ทั้งหลายอัลลอฮ์ใช้สำนวนในการสนทนาหลายแบบแต่อัลลอฮ์ขึ้นต้นกับการถือศีลอดอัลลอฮ์สนทนากับคนที่อามะนูดังนั้นใครบวชคนคนนั้นศรัทธาในความเข้าใจที่ตรงกันข้ามถ้าใครไม่บวชแสดงว่าคนคนนั้นไม่
กุติบะอะลัยกุมุสซิยามได้ถูกกำหนดกับพวกเจ้าแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องของการถือศีลอดนั่นหมายความว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปวันที่อายะอัลกุรอานองค์การนี้ถูกประทานผู้ที่ได้ยินได้ฟังองค์การนี้จำเป็นจะต้องถือศีลอดนะครับต่อไปเวลาเขาถามว่าทำไมต้องบวชให้เรายกหลักฐานจากอัลกุรอานอายะนี้เลยนะครับเราจะได้อ่านอัลกุรอานแล้วก็ทำให้ลูกหลานเราได้เห็นว่าเรามันไม่ธรรมดานะครับอ้าว ต่อมาพี่น้องการถือศีลอดคืออะไรการถือศีลอดคืออะไรหลายคนนะครับเวลาให้ความเข้าใจการถือศีลอดคือการบวชลูกหลานก็ถามต่อว่าบวชคืออะไรบวชคืออะไรเราก็บอกกับลูกหลานต่อไปด้วยความเก่งของเราว่าบวชก็คือการอดอาหารลูกหลานเราก็เลยเข้าใจแบบนั้นว่าใครบวชคนนั้นอดอาหารนะครับใครบวชคนคนนั้นเขาอดอาหารแต่สุดท้ายมันยังขโมยอยู่มันยังด่าอยู่เพราะอะไรอ่ะก็เพราะถูกปลูกฝังความเข้าใจว่าคนบวชคือคนที่อดอาหารดังนั้นเอาใหม่พี่น้องการถือศีลอดคืออัลอิมซากุอานิลอักคือการงดเว้นจากการกินนะครับข้อที่หนึ่งการบวชคือการงดเว้นจากการกินวัยชุรการดื่มนะครับการบวชคืออะไรการบวชคือการงดเว้นจากการกินการดื่มวะจะมีอิลมุฟติรอติและทุกๆอย่างที่จะทำให้เราเสียศีลอดต้องหยุดนะครับพี่น้องต้องตอบลูกหลานเราเสียเวลาอีก1นาที2นาทีเวลาลูกหลานเราถามว่าบวชคืออะไรเนี่ยพี่น้องอย่าไปบอกว่าบวชคืออดข้าวเฉยๆแล้วจบพี่น้องต้องบอกลูกเราใหม่บวชคือการงดเว้นจากการกินการดื่มและทุกสิ่งที่ทำให้เสียศีลอดมินตูลูอิลฟัจริอิลากุรูบิฮาตั้งแต่แสงอรุณขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านี่คือการถือศีลอดนะครับนี่คือการอะไรนี่คือการถือศีลอดอ้าวทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งการถือศีลอดคืออะไรการถือศีลอดคือการงดเว้นจากการกินการดื่มและทุกสิ่งที่ทำให้เสียศีลอดตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตั้งแต่แสงอรุณขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าอ้าวพี่น้องต่อมาการถือศีลอดถูกกำหนดเมื่ออะไรการถือศีลอดเนี่ยนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและแต่ละเรื่องแต่ละเหตุการณ์ก็ถูกประทานลงมาการถือศีลอดถูกกำหนดในปีที่2ของการอพยพนั่นหมายความว่านบีเดินทางจากนครมักกะไปสู่นครมะดีนะห์ได้กี่ปี2ปีการถือศีลอดถึงถูกบังคับนะครับไม่ได้หมายความว่าเริ่มบวชกันตั้งแต่วันแรกที่ไปมะดีนะห์เลยเปล่าไปอยู่ที่มะดีนะห์กี่ปี2ปีเพิ่งจะทำการถือศีลอดการถือศีลอดพี่น้องแบ่งออกเป็น2ชนิดนะครับซิยามุรอมฎอนการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนถือเป็นศีลอดวาญิบฟัรดูกับศีลอดที่2เรียกว่าตะตาวะการถือศีลอดภาคสุนนัตทั้งหลายนะครับการถือศีลอดมีการถือศีลอดที่เป็นฟัรดูบังคับกับการถือศีลอดที่เป็นสุนนะปฏิบัตินะครับฟัรดูบังคับก็คือการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนส่วนการถือศีลอดสุนนะต่างๆก็เช่นวันจันทร์วันพฤหัสวันที่13 14 15อัยยามุลเบดนะครับก็คือวันที่13 14 15ของเดือนอะไรจ๊ะของเดือนอาหรับนะครับเพราะหลายคนเนี่ยเวลาเข้ามกรา1มกรา2มกรา3มกรา4มกรา10มกรา11มกรา12มกรา13มกราปั๊บปากซีดเลยหัจญะห์เป็นอะไรฉันบวชอยู่ผิดนะครับถ
้ามันตรงกันไม่มีปัญหาแต่จริงๆ13 14 15เขานับจากเดือนที่ผมนับให้พี่น้องฟังก็คือมุฮัรรอมซอฟัรดะบิอุนอาวันนั่นแหละเขานับเดือนพวกนั้นพอจะเข้าใจไหมจ๊ะไม่งงนะอัลฮัมดุลิลลาห์นะถ้างงก็ให้มันผ่านไปนะครับพี่น้องอย่าเข้าใจหมดนะผมกลัวมากเลยเวลาผมสอนแล้วพี่น้องเข้าใจหมดเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมถ้าพี่น้องเข้าใจหมดเข้าหลังไม่มากันแล้วรู้แล้วอัลลอฮ์รู้ทุกเรื่องจะมาทำไมอ่ะนะเอางงงเก็บไว้มั่งแล้วก็รอบหลังมาก็ค่อยได้อีกหน่อยนึงหน่อยนึงหน่อยนึงอย่างเงี้ยใช้ได้ถ้าเข้าใจหมดนะครับไม่ได้เลยห้ามห้ามนะอย่าเข้าใจหมดอ้าวต่อมาคนที่ต้องถือศีลอดกับคนที่ไม่ต้องถือศีลอดมีใครบ้างคนที่หนึ่งคนที่ต้องถือศีลอดก็คือคนที่มีสติสัมปชัญญะใครก็ตามพี่น้องที่ไม่ใช่คนบ้าเมื่อถึงเดือนรอมฎอนต้องบวชดังนั้นถ้าเข้าใจจากนี่คนไม่บวชแสดงว่าเป็นคนคนอะไรจ้ะคนบ้าถ้าว่าตามนี้นะถ้าว่าตามอายะห์อัลกุรอานยาอายุฮัลลาดีนาอามานูกุติบาอะไลกุมุสยามคนที่อีมานศรัทธาต้องบวชคนไม่บวชคือคนไม่ศรัทธาอัลลอฮ์หนักๆทั้งนั้นเลยนะส่วนคนที่ถึงเดือนรอมฎอนเราก็ถือเป๊ปซี่พี่น้องให้เรานึกอยู่ในใจไอ้วะนี่มี2 อย่างแล้ว1มันไม่ศรัทธากับ2มันต้องเป็นคนบ้าแต่อย่าพูดเสียงดังนะถ้าพูดเสียงดังเราจะโดนขวดเป๊ปซี่ทันทีนะครับนึกในใจเฉยๆข้อที่3ข้อที่2คนที่ต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนข้อที่2บาลิกุนคนที่บรรลุศาสนภาวะคนที่วาญิบต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนข้อที่2ก็คือคนที่บรรลุศาสนภาวะบรรลุศาสนภาวะนับตอนไหนอ่ะผู้ชายนะครับฝันร่วมประเวณีมีอสุจิหรือผู้หญิงนะครับมีประจำเดือนหรือถ้าอสุจิยังไม่มีประจำเดือนยังไม่มียาวไปจนกระทั่งถึงอาจารย์ฉันอายุ30แล้วยังไม่มีประจำเดือนเลยบวชยังไงมีไหมโอ้โหยิ่งสมัยนี้กินไก่กันนะ9ขวบน่ะมาประจำเดือนแล้วถ้าอายุผ่านเลยไปพี่น้อง15แล้วยังไม่มีประจำเดือนยังไม่ฝันร่วมประเวณีต้องบวชวาญิบตอนอายุ15ปีแล้วนะครับ16 17 18นี่ไม่นับแล้วถ้าอายุขึ้น15เมื่อไรต้องบวชทุกคนนะครับต่อมาคนที่ไม่ต้องบวชคือคนเมาคนหมดสติไม่ต้องบวชคนเจ็บป่วยไม่ต้องบวชคนมีประจำเดือนไม่ต้องบวชทีนี้คำถามพี่น้องเราเห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินอยู่บนถนนในเดือนรอมฎอนถือขวดเป๊ปซี่คนคนนี้พี่น้องเหตุผลที่เขาไม่บวชน่าจะมีเหตุผลเดียวก็คือมาประจำเดือนเราเลือกให้เขาสักอันหนึ่งแต่พี่น้องจำไว้นะให้มันอยู่ในใจนะครับถ้าพี่น้องบอกวะวะบ้าหรือเปล่าเนี่ยไม่บวชในเดือนรอมฎอนเนี่ยขวดเป๊ปซี่ถึงหน้าเราเลยนบีสอนแบบนี้มันกานะยูมินูบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรฟันยะกุลคอยรันเอาลียัสมุตใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันอาคิเราะห์ให้พูดในสิ่งที่ดีๆถ้าพูดดีไม่ได้นบีสอนให้เงียบนี่ได้ข่าวว่าเขาจะมีก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงใช่ไหมหลังเลิกเนี่ยพี่น้องเวลาเรากินเข้าไปแล้วช้อนแรกปั๊บก๋วยเตี๋ยวนี่มันอร่อยจริงๆพี่น้องพูดแบบนี้นะอีกถ้วยหนึ่งมารอเลยนี่พูดอะไรพูดดีแต่อัลลอฮ์ใครมันชงน้ำวะเนี่ยอัลลอฮ์จืดยังกับน้ำในโอ่งบ้านกูพี่น้องเชื่อผมเธอพูดแบบนี้เนี่ยนะอย่าว่าแต่จะกินให้หมดถ้วยเลยนะครับไอ้คำต่อไปจะใส่ปากจะได้หรือเปล่าดังนั้นนี่แหละนบีสอนถ้าพูดดีไม่ได้ทำยังไงให้เงียบนะครับให้เงียบเสียก่อนจะพูดอะไรช่างน้ำหนักความได้ความเสียก่อนเพราะพูดออกไปแล้วนะครับเราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราพูดอ้าวต่อมาพี่น้องเวลาเราเป็นมุสลิม
ต่อมาเอาและฉันจะบวชและอาจารย์ได้ฟังได้พอจะเข้าใจแล้วว่าคนที่จะต้องถือศีลอดอย่างน้อยที่สุดคนนั้นต้องเป็นมุสลิมเวลารอมฎอนเดินทางมาถึงคนเนี้ยพี่น้องต้องแสดงออกซึ่งอะไรบ้างนะครับเวลารอมฎอนมาถึงสิ่งที่เขาจะต้องแสดงออกหรือมีปฏิกิริยาที่พอจะเข้าใจว่าคนนี้สมควรที่จะเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัวเราจะเจอกับรอมฎอนจะต้อนรับรอมฎอนเนี่ยพี่น้องจะแสดงบทบาทของเราต่อรอมฎอนอย่างไรอุลามะอธิบายเอาไว้แบบนี้ข้อที่หนึ่งอิซฮารุสซูรูรีข้อที่หนึ่งเลยนะครับคนที่จะเจอรอมฎอนอีกประมาณ20กว่าวันเนี่ยนะครับข้อที่หนึ่งเขาจะต้องแสดงความรู้สึกดีอกดีใจรอมฎอนจะมาต้องดีใจเวลาเขานับถอยหลังกันรอมฎอนจะมาแล้วอีก15วันอัลลอฮ์กูสาวว่าเพิ่งจะบวชไปเองนี่อย่างนี้ดีใจไหมเนี่ยอัลลอฮ์มาอีกแล้วเหรอยังไม่ได้บวชใช้ของปีก่อนเลยเฮ้ยทำไมรอมฎอนมันถี่จังวะเนี่ยแบบเนี้ยมันมีเรื่องเล่าพี่น้องผู้หญิงคนหนึ่งเดินทางไปทำฮัจญ์เดินทางไปทำฮัจญ์เวลาแกกลับมาจากฮัจญ์พี่น้องชาวบ้านก็ไปเยี่ยมเหมือนที่เราทำกันนั่นแหละคนเวลาไปเยี่ยมคนทำฮัจญ์กลับมาใหม่ๆพี่น้องหวังไม่กี่อย่างหมวกสักใบซะยาดะห์สักผืนหรือถ้าได้น้ำซำๆติดมาด้วยก็ดีนะครับไปเยี่ยมเขาคนก็เลยถามฮัจญ์ญาณนี้ว่าโอ้แกกลับมาจากฮัจญ์อ่ะฮัจญ์ญาเอ้ยไปฮัจญ์มาเป็นยังไงแกบอกอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์เลยชีวิตฉันเนี่ยนะถือว่าได้ดื่มด่ำกับศาสนาคนนี่เป็นล้านไปรวมกันไปละหมาดอัลลอฮ์ฉันน่ะดีใจแต่ว่าที่มักกะฮ์เนี่ยมันเสียอย่างนึงฉันน่ะนะรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเรื่องนี้แหละอัลลอฮ์ทำอะไรไม่ค่อยสะดวกเลยมันอาซานบ่อยไปหน่อยเขาก็ถามทำไมอ่ะเนี่ยยังไม่ทันสว่างดีมันอาซานแล้วฉันก็ไปเดินกลับมายังไม่ทันย้อนตูดเลยสักเที่ยงมันเอาอีกแล้วเอาฉันก็ไปอีกกลับมากินข้าวยังไม่ทันจะล้างจานดีเลยบ่ายสามมันเอาอีกแล้วเอาฉันก็ไปอีกกลับมามักริบหกโมงมันเอาอีกแล้วเอาไอ้เรากะกะว่าจะเดินซื้อเสื้อหน่อยสักสองทุ่มมันเอาอีกแล้วรอวันละตั้งห้าเที่ยวจะทำอะไรกันได้ล่ะเนี่ยจะไปซื้อโต๊ะซื้ออะไรเดี๋ยวมันเรียกเดี๋ยวมันเรียกนี่แหละที่ฉันว่าไม่ค่อยดีอ่ะมันเยอะไปวันละตั้งห้าเที่ยวแสดงว่าอยู่ที่ไทยก่อนจะไปฮัทนะพี่น้องไม่เคยเลยวันละไปเจอที่รมที่ฮัทเขาให้วันละห้าครั้งมันตกกระจายเนี่ยถามว่าคนที่มีความรู้สึกแบบนี้ดีใจไหมกับการได้ยินเรื่องของการละหมาดดีใจไม่ได้ยินกับเรื่องของรอมฎอนจะมาถ้าเราพี่น้องอย่าไปเอาคนอื่นผมจะบอกกับพี่น้องนะว่าประเทศอาหรับนะครับเวลารอมฎอนจะมาความที่เขาทำแสดงออกซึ่งความดีใจเนี่ยนะถนนเนี่ยนะครับเนี่ยบ้านเนี่ยที่ต่อกันเนี่ยเป็นตึกนะครับเขาจะเอาไฟเนี่ยไฟจากบ้านหนึ่งกับอีกบ้านหนึ่งเนี่ยนะครับพ่วงต่อกันเลยแล้วก็เอาดวงไฟเนี่ยต่อถนนทั้งเส้นนะพี่น้องมีดวงไฟแขวนตลอดทางเลยแล้วก็มีตะเกียงเขาเรียกตะเกียงรอมฎอนเลยแขวนนะครับในตลาดนี่พรึบเลยเพื่อเป็นการต้อนรับรอมฎอนแล้วก็เป็นวันที่เจ้าของร้านเอาของข้าวร้านแน่นเลยเพราะคนจะออกมาจับจ่ายซื้อของแล้วก็เตรียมซื้อเข้าบ้านเข้าช่องผู้หลักผู้ใหญ่แจกสตางค์เด็กๆถ้าอียิปต์พี่น้องถ้าผู้ใหญ่ไม่แจกมันเคาะประตูเลยเฮ้ยเก็บสตางค์รอมฎอนนี่แสดงออกซึ่งความพิเศษของการมาของเดือนรอมฎอนส่วนพวกเราพี่น้องอัลลอฮ์เขาประกาศจะดูดวงจันทร์กันคืนนี้เข้านอนตั้งแต่6โมงมีคนนะครับเข้านอนตั้งแต่6โมงเลยเพื่ออะไรรู้ไหมเขาบอกว่าอย่างน้อยๆเช้าวันพรุ่งนี้กูไม่ต้องบวชเพราะกูยังไม่เห็นดวงจันทร์
เพราะมันนอนตั้งแต่ไรดวงจันทร์ยังไม่ขึ้นได้พรุ่งนี้อีกวันนึงใครจะบวชจุฬาจะบวชซาอุดีจะบวชแต่ฉันยังไม่เห็นดวงจันทร์และที่สำคัญฉันยังไม่รับข่าวจากที่ไหนด้วยเพราะฉันนอนอยู่อัลลอฮ์จะว่ายังไงกับคนแบบนี้ขณะที่อุลามะอธิบายว่าคนที่เวลารอมฎอนมาต้องแสดงออกซึ่งความรู้สึกดีอกดีใจนี่ข้อที่หนึ่งนะครับยะอกุมชะฮ์รุรอมฎอนชะฮ์รุรอมฎอนชะฮ์รุลมุบารอกุนกะตะบัลลอฮุอะลัยกุมซิยามะฮูเวลาถึงเดือนรอมฎอนคือเดือนที่อัลลอฮ์บันทึกการถือศีลอดเอาไว้ในเดือนนี้นี่คือความพิเศษของการมีรอมฎอนคือเดือนที่อัลลอฮ์กำหนดกับประชาชาตินี้ว่าพวกเขาจะต้องทำการถือศีลอดข้อที่สองสิ่งที่เราจะต้องพึงปฏิบัติหรือมีความรู้สึกกับรอมฎอนอัชชุกรุวะลาซีมาตุอัลตออะติฟีรอมฎอนจะต้องมีความรู้สึกขอบคุณต่อการที่เรามีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนมีโอกาสได้มีชีวิตเข้าสู่เดือนรอมฎอนต้องอัชชุกรูต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ตั้งใจที่จะทำอิบาดะห์ให้เยอะๆในเดือนรอมฎอนนี่คือข้อที่สองแล้วนะข้อที่หนึ่งดีใจถ้าดีใจไม่ออกก็ต้องแกล้งพี่น้องเพราะทำไมอ่ะเพราะการแสดงออกแบบนี้พี่น้องรู้ไหมมันทำให้ลูกหลานของพี่น้องได้ซึมซับผมนะครับเคยถามเนี่ยอบรมผู้หลักผู้ใหญ่อายุเยอะๆแล้วผมถามว่าหัดยาที่มานั่งเรียนเนี่ยผมถามจริงๆจากใจนะใครละหมาดครบ5เวลายกมือขึ้นปรากฏว่ามีร้อมแรมยกกันเอาละผมต้องถามดูนะเอาใครละหมาดครบ5เวลาผู้หญิงอย่างเดียวยกมือขึ้นนี่แหละแบบนี้แหละมีเข้าใจได้2อย่างอย่างที่หนึ่งคือละหมาดไม่ครบจริงๆกับอีกอย่างหนึ่งละหมาดครบแต่ไม่อยากอะไรไม่อยากยกแบบนี้แหละเด็กที่วิ่งอยู่ในสนามนะครับมันหยุดเลยมันตะโกนลั่นเลยเฮ้ยมึงดูโต๊ะกูตีกูทุกวันเลยให้ละหมาดตัวเองไม่ละหมาดทำยังไงอ่ะอาจารย์ถามใหม่โต๊ะจะยกแล้วทีนี้นี่แม้แต่เป็นการแสดงออกเล็กๆพี่น้องทำให้ลูกหลานของเรานะครับได้เห็นว่าการที่เราเอาจริงเอาจังเอาใจใส่ส่งผลต่อคนที่อยู่ด้านหลังโดยอัตโนมัติเลยอ้าวตั้งเจตนาว่าจะทำความดีให้เยอะๆในเดือนรอมฎอนนี่คือข้อที่สองขอบคุณต่ออัลลอฮ์และตั้งเจตนาที่จะทำความดีให้มากๆในเดือนรอมฎอนยังไม่เข้านะเวลาถึงเดือนรอมฎอนพี่น้องจะทำหรือเปล่าอีกเรื่องนึงแต่ตอนนี้ก่อนจะเข้ารอมฎอนต้องตั้งใจก่อนว่ารอมฎอนนี้ข้าพเจ้าจะอ่านอัลกุรอานเยอะๆจะบริจาคเยอะๆจะทำการศึกษาศาสนาเยอะๆจะละหมาดตะรอเวเยอะๆตั้งแบบนี้ก่อนตั้งเจตนาแบบนี้ก่อนว่าฉันจะทำให้เยอะๆในเดือนรอมฎอนนี้แต่ไม่ใช่พี่น้องเข้าวันที่หนึ่งของรอมฎอนเขาไปตะเราะวะห์เราไปเขาอ่านกุรอานเราอ่านได้หรือไม่ได้ได้แต่พี่น้องยังขาดที่อุลามะเขาอธิบายว่ามันขาดความตั้งใจก่อนที่จะเข้ารอมฎอนมันต่างกันนะเราเข้าแบบว่าไม่ได้สนใจอะไรนะครับเขาเข้าเราเข้าเขาออกเราออกอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพื้นแต่ถ้าคนที่ทำตามที่อุลามะอธิบายท่านต้องตั้งเจตนาตั้งแต่วันนี้เลยว่าข้าพเจ้าจะทำอิบาดะห์เยอะๆในเดือนรอมฎอนจะทำสิ่งที่เป็นความดีเยอะๆนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวเอาไว้ว่ามัลลัมยะดะกอลซูริวะอามะลิบิฮิฟะลัยซะลิลลาฮิฮาญะตันฟีอัยยะดะอะตออามะฮูวะชะรอบะฮูรอวาฮูบุคอรีหะดีษต้นนี้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกใครก็ตามที่เข้ารอมฎอนมีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนปรากฏว่าเขายังไม่ทิ้งคำพูดและการกระทำในสิ่งที่เป็นเรื่องไร้สาระยังทำอยู่เหมือนเดิมนอกรอมฎอนทำยังไงเข้ารอมฎอนทำแบบนั้นไม่มีเจตนาไม่มีความต้องการจะทำอะไรให้ดีขึ้นในชีวิตฟะลัยซะลิลลาฮิฮาจะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เอาไอยะดะอะตออามะฮูวะชะรอบะฮูในการที่คนคนนี้จะทิ้งการ
กินการดื่มของเขานั่งปากซีดแบบเนี้ยอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เอาการปฏิบัติของคนคนนี้นั่นแสดงให้เห็นว่าเวลาเข้ารอมฎอนไม่ใช่เข้าแบบเผินๆแล้วพี่น้องจำไว้นะครับเข้ารอมฎอนไม่ใช่เข้าแบบไม่เตรียมตัวต้องเตรียมตัวก่อนต้องเตรียมตัวก่อนดังนั้นเวลาอยู่ในชะบานนะครับเวลาพี่น้องอยู่ในชะบานสิ่งหนึ่งที่พี่น้องจะต้องเตรียมความพร้อมเหมือนนักกีฬาจะลงสนามต้องอะไรต้องวอร์มจะทิ้งเรื่องนินทาชาวบ้านนะครับต้องวอร์มนะทุกวันนี้เนี่ยพี่น้องตลอดซอยเนี่ยเดินไปเนี่ยโอ้โหนินทาทุกบ้านเลยถ้าพี่น้องไม่วอร์มเข้ารอมฎอนปั๊บเขาบอกว่าบวชแล้ววันที่หนึ่งรอมฎอนพี่น้องเดินออกในซอยมันก็นินทาแบบนั้นแหละต้องวอร์มก่อนสมมติในซอยเรามีอยู่10หลังต้องให้เหลือ8เวลาเข้าชะบานต้องให้เหลือเท่าไรให้เหลือ8เวลาเข้ารอมฎอนให้เหลือเท่าไรให้เหลือสัก5อย่าทิ้งเลยพี่น้องเพราะเดี๋ยวลงแดงบางคนโอ้โหเอาเลยฉันไม่เอาแล้วฉันจะไม่นินทาแล้วพี่น้องวัลลอฮีเลยฉันจะไม่นินทาพักเดียวเฮ้ยลูกบังซบไปแล้ววัลลอฮีของพี่น้องนั่นน่ะไปไหนแล้วอ่ะดังนั้นอุลามะเขาจึงเตือนเพราะเขารู้ว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องยากเขาจึงเตือนให้พวกเราเตรียมตัวนะครับวอร์มก่อนวอร์มเครื่องก่อนท่านหญิงไอชารายงานว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือศีลอดในเดือนชะบานนะครับมากที่สุดหลายคนก็ถามอ้าวอาจารย์มากกว่ารอมฎอนอีกเหรอฮัจญะว่าไงจ๊ะฮะอย่าบอกกูว่าอะไรเห็นไหมล่ะมันถามแล้วอย่าลืมไม่ต้องกลัวถ้าเขาถามวิธีก็คืออย่าไปตอบนะเราไม่ได้มาเพื่อตอบเรามาเพื่อฟังนะครับไม่ต้องกลัวพวกเราไปกลัวโต๊ะครูเดี๋ยวอาจารย์เขาถามฉันตอบไม่ได้ทำยังไงอ๋อไม่ใช่พี่น้องตอบไม่ได้ผมก็มีเรื่องที่ผมตอบไม่ได้ดังนั้นมาตอบไม่ได้แล้วก็อยู่เฉยๆตอบไม่ได้นะนี่แหละวิธีแก้นะอ้าวดังนั้นต้องวอร์มก่อนท่านหญิงไอชาบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะถือศีลอดในเดือนชะบานมากที่สุดนะครับแล้วคำถามก็คือมากกว่ารอมฎอนอีกเหรอนะครับไปดูคำตอบอุลามะห์เขาตอบไว้สวยมากชะบานมากที่สุดแต่รอมฎอนนะครบสมบูรณ์นั่นหมายความว่าวันละเดือนชะบานพี่น้องจะบวชเยอะขนาดไหนก็ช่างแต่อย่าบวชจนเต็มเดือนอย่าบวชจนเต็มเดือนนะครับแต่เวลาถึงรอมฎอนนะครับไม่ใช่บอกว่าโอ้ชะบานรอมฎอนเยอะกว่าชะบานถ้าตอบอย่างนี้ละหายนะเลยเพราะบางคนบวชชะบาน15วันมันบวชรอมฎอน16วันเยอะกว่าชะบานแล้วไม่ได้นะครับชะบานท่านนบีบวชเยอะแต่รอมฎอนนบีบวชครบนะครับพี่น้องเราจำเอาไว้เลยนะคำตอบนี้จะเป็นคำตอบที่มันจะถูกถามว่าอาจารย์ถ้าสมมุติว่าฉันบวชในเดือนรอมฎอน1วันแล้วอีก28 29วันฉันออกเข้าสารแทนเนี่ยได้ไหมเออก็เข้าท่าดีเหมือนกันมันจะออกเข้าสารพี่น้องเข้าสารนะครับสมมุติเนี่ยสมมุตินี่คือมือนะแล้วพี่น้องเอาข้าวสารเนี่ยที่เขาให้เนี่ยเอามาอุดรูเนี่ยเพื่อให้นิ้วเนี่ยมันอะไรมันเต็มปรากฏว่าพี่น้องมีนิ้วอยู่นิ้วเดียวนะครับและรูนี่ใหญ่ขนาดนี้แล้วจะเอาข้าวสารใส่เข้าไปในรูเนี่ยมันไม่มีทางเต็มอยู่แล้วนะครับดังนั้นไอ้ข้าวเนี่ยนะครับที่กำลังเข้าใจกันว่าเอามาแทนเอามาแทนไม่ใช่นะครับเอามาแปะรูเล็กๆเท่านั้นที่มันเกิดจากความผิดพลาดโดยไม่เจตนาแต่นี่เราเจตนาทิ้งฟัรดูอันนี้มันแทนกันไม่ได้นะครับไปดูที่อุลามะอธิบายว่าไม่มีนะครับหรือการถือศีลอดที่จะทดแทนกันได้เนี่ยนะครับขาดบวชในรอมฎอน1วันต้องทดแทนเนี่ยนะครับ1ปีนอกรอมฎอนน่ะยังไม่เท่ากับการขาดบวชในรอมฎอน1วันเลยแล้วคิดดูว่าที่เราบอกจะเอาข้าวสารมาโปะเนี่ยจะโปะตรงไหนอ่ะ
ขาดบวชในรอมฎอนแบบตั้งใจเจตนาพวกเนี้ยฉันจะไม่บวชและฉันจะไปกอดอใช้นอกรอมฎอนอุลามะบอก1ปีกามินแบบสมบูรณ์นะครับถือศีลอดตลอดเดือนรอมฎอนเลยตลอดปีเลยนะครับ1ปียังมาแทน1วันที่ขาดในรอมฎอนไม่ได้เลยนี่สำหรับคนที่เจตนาดังนั้นเวลาพี่น้องจะขาดบวชในรอมฎอนดูด้วยไม่ได้หมายความว่าโอ้วันนี้แย่บวชมา23วันแล้วแย่แล้วเกินมาที่24มันหิวจี๊ดๆไม่ขึ้นดีกว่าเดี๋ยวเราไปบวชนอกรอมฎอนใช้1วันก็30วันเท่ากันไม่ใช่ที่อุลามะอธิบายอ้าวต่อไปข้อที่2นะครับยังอยู่ในข้อที่2ความตั้งใจที่จะทำความดีไอ้มาตะกี้ที่ผมว่านะตั้งใจแล้วเวลาเข้ารอมฎอนปั๊บความตั้งใจกับการปฏิบัติมันจะได้ต่อเนื่องกันแต่พี่น้องครับผมบอกแล้วก็เตือนพี่น้องก่อนเข้ารอมฎอนเราอย่าเป็นคนสร้างปัญหาให้กับคนนำละหมาดตะเราะวีห์ละหมาดตะเราะวีห์กันไหมเนี่ยพวกเราเนี่ยฮะละหมาดนะผมเล่าในฐานะผมเคยเจอเหตุการณ์นี้มาก่อนพี่น้องผมนะครับเคยเป็นต้ออิหม่ามนะสมัยหนุ่มๆเนี่ยเคยเป็นต้ออิหม่ามนำละหมาดตะเราะวีห์เหมือนกันแต่ตอนนี้ก็ยังหนุ่มอยู่ในยีแล้วนะผมนะครับมีคนเชิญไปเป็นต้ออิหม่ามนำละหมาดตะเราะวีห์โอ้โหความดีใจอ่ะเอากุรอานออกมาทวนตั้งแต่เช้าอ่ะเพื่อจะนำละหมาดตะเราะวีห์ในตอนกลางคืนอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยาวมิดดีนโอ้โหอ่านไอ้อิหม่ามคนนี้แม่มันจะใช้ได้มั้ยเนี่ยเอ้ยเปลี่ยนอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมโอ้โหเอ้ยพี่คนนี้มันจะเข้าท่ามั้ยเปลี่ยนความตั้งใจอ่ะอยากจะไปนำละหมาดให้คนแบบโอ้โหยืนละหมาดตะเราะวีห์ที่เขาตั้งใจกันถึงกลางคืนไปเลยถึงสุเราได้พี่น้องเอ้ยอัลลอฮุอักบัรอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยามิดดีนอียากะนะอ์บุดุวะอียากะนัสตะอีนจบท่องที่เราเตรียมมานี่ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة โอ้ยอ่านอร่อยเรานะอ่านไป1หน้าขึ้นมารอกัสที่2วะบัญชิริลลซีนาอามันมีแอมๆเว้ยโอ้สงสัยมันคงแย่ๆกันเลยนะเราก็อ่านไปอีกสักพักหนึ่ง ไม่เป็นได้คนแถวนี้คงไม่ค่อยสบายกันเราก็อ่านต่ออ่านอ่านไปได้ใกล้ๆจะจบหน้าเอ็มกันใหญ่เลยไอเราก็ไม่สนใจเราก็ว่าจบละหมาดเสร็จมันก็เอ็มกันตลอดพี่น้องละหมาดเสร็จเรียบร้อยผมก็เดินออกมีโต๊ะคนหนึ่งเดินมาหาผมเลยหนุ่มๆโอ้โหหนุ่มเป็นต้อยมัมแจ๋วเลยนะแต่หนุ่มจำเอาไว้นะถ้าหนุ่มได้ยินเสียงเอ็มอะไรหนุ่มต้องอัลลอฮุอักบัรลงเลยหนุ่มอย่าอ่านต่อนะจำเอาไว้นี่โต๊ะให้เทคนิคพี่น้องหลังจากวันนั้นนะครับผมตะลากเลยผมไม่เป็นอิหมัมตะเราะวีห์อีกแล้วใครจะมาเชิญผมกระช่างผมไม่เป็นแล้ววัสลามูนะครับมันฝังใจอ่ะโอ้โหยอมแพ้เลยลาออกจากการเป็นต้อยมัมตะเราะวีห์เลยนะครับอ่านหนึ่งหน้าเนี่ยพี่น้องว่าเยอะไหมไม่เยอะจริงๆไม่เยอะนะครับพี่น้องไปฮารอมผมก็บอกอัลลอฮ์คนไทยเนี่ยดีละหมาดตะเราะวีห์10คืนสุดท้ายรอมฎอนเนี่ยนะยืนกันยันตี3นะครับยืนกันยันตี3เขาอ่านทั้งยุสรอกอัต1 2หน้า3หน้าเขาอ่านน่ะคนไทยผมก็ดูโอ้โหคนไทยน่ะแจ๋วๆทั้งนั้นเลยนะตั้งใจละหมาดส่วนใหญ่คนไทยที่ผมเห็นนะที่ผมเห็นคนไทยฉลาดที่สุดในโลกพี่น้องค
คนไทยเนี่ยนะฉลาดที่สุดในโลกทำยังไงอ่ะเวลาอิหม่ามเขาเริ่มอัลลอฮุอักบัรอิหม่ามอ่านฟาติฮะห์อ่านซูเราะห์ไปหน้าที่1หน้าที่2คนไทยฉลาดมีกุรอานอยู่ในมือไปแล้วหน้า1ไปแล้วหน้า2เวลาจะเข้าหน้าที่3ปุ๊บคนไทยไปเข้าซอบเลยอัลลอฮุอักบัรฮะดักดักประเทศอื่นเขายืนกันยาวเลยแต่คนไทยดักนะครับให้อิหม่ามอ่านไปก่อนนั่งดูคุยกันอะไรกันเวลาอิหม่ามใกล้ๆจะจบรอกาตที่1ดีนะครับเพราะมันจะตกประมาณ2หน้าครึ่ง3หน้าไปแล้วคนไทยไปตะกะเบ็ดแล้วนะครับโอ้โหคนไทยนี่ผมให้สัญญาเลยนะว่าคนไทยฉลาดที่สุดในโลกนะดังนั้นเวลาเราละหมาดในตะเราะเวห์นะครับพวกเราจึงไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยทนยืนละหมาดปุ๊บได้สักพักนึงแล้วสะกิดโต๊ะอิหม่ามแล้วทีนี้มันมีไหมล่ะเวลาเราละหมาดแล้วโต๊ะอิหม่ามอ่านนานหรือบางทีอ่านไม่นานแต่เรายืนไม่ไหวอ่ะนะครับผมแนะนำพี่น้องแบบนี้นะเวลาพี่น้องไปละหมาดในมัสยิดปรากฏว่าโต๊ะอิหม่ามเขาอ่านนาวอ่านยาวๆเนี่ยพี่น้องทำยังไงแอมแบบโต๊ะนั้นเปล่าห้ามถ้าพี่น้องยืนอิหม่ามเขาอ่านโอ้โหอร่อยและแต่มันยาวฮะวิธีที่เราจะปฏิบัตินะครับอย่าไปแอมแอมไม่ต้องทำให้พี่น้องลดลงไปนั่งเลยจากท่าที่เรากำลังยืนอยู่เนี่ยปรากฏว่ายืนไม่ไหวแล้วขามันแข็งแข็งเป็นตะคริวทำยังไงให้พี่น้องลงไปนั่งแล้วไม่ต้องบอกใครโอ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ต้องนะครับลงไปนั่งเลยเพราะเดี๋ยวเวลาพี่น้องพูดโอ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยไอ้ข้างๆก็จะบอกเดี๋ยวกูตามลงไปไม่ต้องนะครับพี่น้องจำให้ขึ้นใจเลยนะนี่คือวิธีเวลาเราไปละหมาดตะเราะเวห์ส่วนใหญ่ผมบอกเนี่ยเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับคนที่จะทำหน้าที่เป็นโต๊ะอิหม่ามในรุ่นต่อไปจะได้ไม่เจอปัญหาแบบนี้เพราะเราก็ไม่เข้าใจว่าศาสนาจะทำยังไงไม่รู้จะบอกโต๊ะอิหม่ามยังไงเพราะเคยได้ยินผู้หญิงให้ทำแบบนี้ผู้ชายให้ซุบฮานัลลอฮ์แต่ปรากฏมันไม่อยู่ในข่ายหมดเลยเพราะอิหม่ามยังไม่ทำอะไรผิดมันผิดที่ใจเราเนี่ยอยากจะได้แบบสั้นๆนะครับเวลาอยากจะได้แบบสั้นๆเราก็เลยเอาวิธีของเราอาจจะมีผลถึงเสียละหมาดเราด้วยหรือเปล่านะครับแอมไม่มีเตือนต่ออิหม่ามนะครับถ้าพี่น้องยืนไม่ไหวต่อไปนี้ทำยังไงนั่งนะครับนั่งไปซะนี่ผมเจอประสบการณ์มากับตัวเองเลยอยากจะบอกกับพี่น้องเตรียมตัวเข้ารอมฎอนนะครับอ้าวต่อไปอ้าวข้อที่3การเตรียมตัวสำหรับการเข้ารับรอมฎอนที่พี่น้องต้องเตรียมแล้วก็ท่องให้ขึ้นใจเลยข้อที่3ก็คืออัดดูอาอูดูอาที่พี่น้องจะต้องอ่านขณะที่อยู่ในเดือนรอมฎอนนะครับเพราะไม่ใช่ว่าบางคนออกเดือนรอมฎอนแล้วปรากฏว่ายังไม่รู้เลยว่าเขาอ่านดูอต้นไหนกันมั่งในเดือนรอมฎอนอ้าวดูอาที่พี่น้องนะครับจะได้อ่านในเดือนรอมฎอนก็คือละฮาบัลซอมาอูวะบัตัลลาติลอูรูกูวะซาบัตัลอัจรูอินชาอัลลอฮ์สี่วรรคอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะลาฮาบัลซอมาอูวะบัตัลลาติลอูรูกูวะซาบัตัลอัจรูอินชาอัลลอฮ์จดทันไหมจ๊ะใครจดไม่ทันไม่เป็นไรพี่น้องเดี๋ยวผมลงไปผมจดให้นะครับแผ่นละ500 500นะฟรีฟรีดูอาต้นนี้อ่านตอนไหนดูอาต้นนี้นะครับอ่านตอนขณะที่กำลังจะได้เวลาละศีลอดพี่น้องเตรียมท่องได้เลยนะครับซะฮาบัซซอมาอูเพราะมันค่อนข้างยาว
นะครับเวลาเขาเตรียมจะให้ละศีลอดปั๊บนะครับเราเตรียมท่องรอเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้สุดท้ายเนี่ยพี่น้องเวลาเอาเข้าจริงนะครับล็อกช่องมาเข้ายำมามัตตบะมาสุดท้ายไอดาโอที่เตรียมจะท่องอิ่มไปแล้วไปในละหมาดแล้วอัลลอฮุอักบัรเฮ้ยกูยังไม่ท่องดาโอเลยนี่วะดูอาขณะละศีลอดพี่น้องอ่านต้นนี้อีกครั้งหนึ่งนะذ ه ب ا ل ظ م ا ء و ب ت ل ت ا ل أ ر و ق و ث ب ت ا ل أ ج ر إ ن ش ا ء الله นะครับให้ท่องต้นนี้นะนะครับแล้วก็ละศีลอดที่นบีสอนละศีลอดที่นบีสอนนะเอานี่ที่นบีสอนก่อนนบีสอนให้ละศีลอดด้วยกับอินทผาลัมแล้วก็น้ำเปล่าเวลาละศีลอดนะครับให้อินทผาลัมแล้วก็น้ำเปล่าที่เป็นน้ำร้อนได้น้ำอุ่นได้เนี่ยดีนะครับนี่ให้เตรียมไว้สองอย่างนี้แต่พวกเรายาวไปยันนู่นเลยนะครับไอของที่เราจะใช้ละศีลอดพี่น้องจนกระทั่งว่าไปละหมาดมักริบเร็วไปก่อนไม่ไหวผมนี่นะเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนนี่นักเรียนผมนะเวลามันสุญูดนะมันเอาล็อกช่องกลับเข้ามาด้วยมันกินจนกระทั่งว่าสุญูดนะพี่น้องที่โบราณเขาบอกเนี่ยกินจนล็อกช่องไหลนะของจริงนะเพราะกับไอ้ทางเดินหายใจเนี่ยมันต่อกันนะเวลาลงสุญูดเนี่ยพี่น้องมันกดที่ท้องอ่ะแล้วมันจะไปไหนอ่ะมันก็ไหลออกจมูกพี่น้องบอกโอ้ยนี่อาจารย์เอามาเล่าขำๆนี่ของจริงพี่น้องแต่เพราะเราไม่ได้ละศีลอดตามสูตรนบีสอนนบีสอนเวลาละศีลอดให้ละศีลอดด้วยอินทผาลัมแล้วก็น้ำอุ่นนะครับผมเคยพาคนต่างศาสนาเนี่ยนะครับเขาไปเดินทางไปประเทศอียิปต์ทีมนี้นะครับเป็นแพทย์ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาหารโภชนาการเนี่ยเขาบอกเขาไปนะครับช่วงเดือนรอมฎอนพอดีเลยนะครับเขาก็บอกว่าเวลาเราพาเขาออกเดินทางไปเที่ยวดูพีระมิดดูอะไรเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะชื่นชอบแล้วก็ยกนิ้วให้อิสลามข้อหนึ่งนั่นก็คือความมหัศจรรย์ของผู้ชายคนที่ชื่อว่ามุฮัมมัดที่สอนให้คนเนี่ยนะครับหิวมาทั้งวันอดอาหารมา 6-7 ชั่วโมงเนี่ยนะครับทานอาหารมื้อแรกของตัวเองที่กำลังหิวด้วยกับผลไม้ที่มีชื่อว่าอินทผลัมเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องน่าแปลกเพราะในประเทศอาหรับองุ่นที่หวานก็มีผลไม้บางชนิดที่หวานกว่าอินทผลัมก็น่าจะมีแต่ทำไมผู้ชายคนนี้จึงบอกกับมนุษย์ที่เชื่อเขาว่าให้ละศีลอดให้ทานอาหารมื้อแรกด้วยอินทผาลัมเขาบอกเนี่ยคือสิ่งมหัศจรรย์ในใจของเขาเขาก็จึงไปหาคำตอบว่าทำไมไปค้นคว้าอินทผาลัมปรากฏว่าในอินทผาลัมนะครับมีน้ำตาลอยู่ชนิดหนึ่งซึ่งเวลากินเข้าไปแล้วมันสามารถดูดซึมเข้าไปใช้ในร่างกายโดยไม่ต้องผ่านการย่อยเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าผู้ชายคนเนี่ยน่าจะไม่รู้ทฤษฎีนี้หรอกเพราะทฤษฎีนี้นะครับเพิ่งจะได้รับการยืนยันเนี่ยหลังจากผู้ชายคนนี้ตายไปหลายร้อยปีแล้วดังนั้นไม่มีทางที่ผู้ชายคนนี้จะรู้ทฤษฎีเรื่องน้ำตาลในอินทผลัมแต่ทำไมขณะที่คนคนนี้ไม่รู้ว่าข้อพิเศษของอินทผลัมมีน้ำตาลแบบนี้ทำไมเขาถึงบอกกับคนทั้งหลายว่าให้กินอินทผลัมตอนที่ละศีลอดนี่แหละที่เขาบอกว่าเขายกนิ้วให้กับผู้ชายที่ชื่อว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับผมมีโอกาสนั่งกึมเลยนะครับแต่สุดท้ายเวลาเขาเอากลางวันใช่ไหมเอาไก่กับข้าวขึ้นมากินกันโอ้โหเราปากแห้งเลยนะเขาก็บอกน้องกินไหมล่ะอร่อยมากเย่เมื่อกี้ยังคุยดีอยู่เลยโต๊ะนี่หน้าตบเมื่อกี้ยังคุยเรื่องบวชดีๆกลางวันชวนเรามากินข้าวนะอ๋อไม่เป็นไรเพราะเขาอยู่อีกศาสนาหนึ่งเขาก็ใจดีอ่ะเรียกเรากินข้าวนะแต่เรากินได้ไหมไม่ได้
นะครับอ้าวนี่ก็คือเรื่องของอะไรเรื่องของอินทผาลัมกับน้ำที่จะใช้ในการละศีลอดหลังจากนั้นก็ไปละหมาดเสร็จก็ค่อยกลับมาทานอาหารหนักแต่พวกเราไม่ค่อยแบบนั้นนะครับผมด้วยนะครับอย่างน้อยๆก๋วยเตี๋ยวอย่างน้อยๆถ้ามีมัตตบะก็ยังดีนะหลอกช่องให้มันชื่นใจอีกสักหน่อยนึงนะครับไอ้ที่นบีว่านะทำและนะครับโอ้โหพี่น้องผมจะบอกให้นะใครบอกรอมฎอนเดือนแห่งความหิวโหยนะโกหกเนี่ยเอาจริงๆนะพี่น้องมื้อเย็นเรานะในสำรับมีหรืออาหารเยอะขนาดรอมฎอนบางบ้านนะล้นถาดตะปซีออกไปเลยนะความที่มันเยอะแล้วมีเฉพาะรอมฎอนอย่างเดียวเหมาะเราจะใจดีกับรอมฎอนนี่แหละลองนะพี่น้องเดินตลาดนะมาองุ่นหน่อยมาไก่หน่อยเดี๋ยวสอกแล้วแต่เวลารอมฎอนนี่สอยเลยนะเอานี่มะผมนะครับเตือนผมเลยว่าเวลาถึงเดือนรอมฎอนอย่าลงตลาดเพราะคนหิวนะพี่น้องมันซื้อทุกอย่างแต่เวลากินแล้วจริงๆนะกินไม่กี่อย่างหรอกเราอิ่มแล้วนะครับดังนั้นวัยรุ่นทั้งหลายผู้ชายนะพี่น้องไม่ต้องไปตลาดรอมฎอนผู้หญิงนะเขาจะรู้ปริมาณให้เขาไปตลาดนะครับแล้วพวกเราเนี่ยนะก่อนจะแก้บวชเราสาวว่าโอ้โหบางคนที่เขาพูดนะงัวตัวหนึ่งกูก็กินหมดก่อนจะแก้บวชนะเวลาแก้บวชเข้าไปแล้วพี่น้องอร่อยน้ำสองแก้วก็เอาไม่ลงแล้วนี่คือบารากัตที่ได้ของคนถือศีลอดอ้าวดูอาที่ให้ไปนะครับซะฮาบะซะมาอูวะบะตัลลัติลอุรูกวะซะบะตัลอัจรอินชาอัลลอฮ์ข้อต่อไปนะครับเมื่อกี้อาจารย์อีซาแกบอกว่าให้1ชั่วโมงใช่ไหมนะเอาได้นะครับพี่น้องที่เข้าทันไหมทันไหมพอจะรู้เรื่องไหมจ๊ะรู้เรื่องนะผมกลัวอย่างเดียวว่าเวลาถึงเดือนรอมฎอนแล้วนะครับไม่รู้จะทำอย่างตัวยังไงอ้าวข้ามกระโดดเลยพี่น้องไปข้อที่มันมีทั้งหมดอยู่7ข้อพวกเราเนี่ยน่าจะได้สัก4ข้อกันแล้วกันเอา7เลยเหรอโอ้นี่กะว่าไม่ต้องมากันแล้วนะเอ้าอะไรนะจ๊ะเอ้ยอีเลนี่ให้ผมกลับแบบสบายๆไม่ได้อ้าวนะครับเดี๋ยวเอาอีกสักข้อนึงก่อนเดี๋ยวตอบของยีเล่นะครับเวลาถึงเดือนรอมฎอนพี่น้องสิ่งหนึ่งนะครับที่อุลามะเตือนเอาไว้จาก7รายการนะครับข้อที่4นะครับก็คือเปลี่ยนแปลงตนเองตั้งเจตนาเมื่อกี้ตั้งเจตนาทำความดีนะครับทำความดีกับตั้งเจตนาเปลี่ยนแปลงคนละเรื่องนะครับทำความดีคือเพิ่มที่เราเคยทำนะครับเคยอ่านอัลกุรอาน3หน้าก็ให้กลายเป็น5หน้า10หน้านี่เรียกว่าตั้งเจตนาทำความดีแต่ข้อที่4อุลามะบอกตั้งเจตนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนหลายคนเนี่ยนะครับถามว่าเวลาถึงเดือนรอมฎอนเวลาเราทำความดีเราอยากจะรู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรับผลงานของเราไหมเนี่ยเขาให้ดูหน้าดูหลังให้ดูอะไรให้ดูหน้าดูหลังนี่ที่อุลามะเขาประเมินนะครับว่าเวลาที่เราถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเข้าเดือนรอมฎอนปั๊บเข้าเดือนรอมฎอนปรากฏว่าก่อนจะเข้ารอมฎอนอย่างที่ผมว่านะครับเป็นคนที่ไม่ทำความดีอะไรเลยแล้วก็มีความชั่วอยู่ในตัวสารพัดเลยเวลาเข้าถึงเดือนรอมฎอนอยู่ในรอมฎอน30วันพี่น้อง29หรือ30วันเนี่ยนะอยู่ในรอมฎอน29หรือ30วันเวลาออกจากรอมฎอนเขาประกาศเห็นเดือนออกบวชปั๊บหลังจากนั้นพี่น้องให้พิจารณาตัวเราเองเลยว่าวันที่เราออกจากเดือนรอมฎอนใช้ชีวิตหลังจากนั้นเนี่ยพี่น้องมันเปลี่ยนไปกับก่อนเข้ารอมฎอนหรือเปล่าถ้าก่อนเข้ารอมฎอนพี่น้องเป็นคนที่ด่าคนไฟแลบเลยออกรอมฎอนก็ยังด่าไฟแลบอยู่พี่น้องอุลามะเขาคาดการเอาไว้ว่าแบบเนี้ยแสดงว่าอัลลอฮ์ไม่ตอบรับอัลลอฮ์ไม่ตอบรับ
นะครับเพราะนบีอธิบายถึงคนที่ขาดทุนเนี่ยนะครับก็คือ1ใน3คนก็คือคนที่เข้าสู่เดือนรอมฎอนแล้วออกจากเดือนรอมฎอนโดยที่คนคนนี้ไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนจะได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ก็คือก่อนที่เขาจะตั้งต้นทำความดีแบบเนี้ยเลวหลังจากตั้งต้นทำความดีเตาบัตตัวหลังจากนั้นกลายเป็นคนดีแบบหน้ามือหลังมืออย่างเนี้ยเขาเรียกว่าคนคนเนี้ยได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์พี่น้องก็ดูก่อนเข้ารอมฎอนเราเลวไหมถ้าหลังจากออกจากรอมฎอนพี่น้องชีวิตเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนี่แหละอุลามะเขาอธิบายมาจากหะดีษของนบีว่าคนคนเนี้ยประมาณการว่าไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเราก็ต้องเช็คดูให้ดีนะครับก่อนจะเข้ารอมฎอนพี่น้องม้วนใบจากใครดูดใบจากนะครับใครดูดบุหรี่ถามใจก่อนพี่น้องที่ทำอยู่เนี่ยบาปหรือไม่บาปถ้าพี่น้องได้คำตอบว่ามันบาปแล้วออกนอกรอมฎอนพี่น้องไม่สนใจใครม้วนอยู่แบบเดิมเป่าปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยเหมือนเดิมไม่สนใจอะไรลักษณะแบบนี้นะครับพอจะพิจารณาตามอาดะห์ที่มนุษย์นะครับจะเข้าใจได้ว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยท่านเนี่ยไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับส่วนพี่น้องบอกโอ้อาจารย์แรงไปแม้คนดูดบุหรี่หลังจะออกรอมฎอนเป็นคนที่อัลเลาะห์ไม่อภัยโทษเอานั่นพี่น้องตั้งมาตรฐานกันเองตกลงเราจะตั้งป้อมจะเป็นคนดีหรือจะเป็นคนฝ่าฝืนอัลเลาะห์ต่อที่ผมพูดเนี่ยถ้าพี่น้องเคยดูดบุหรี่อยู่ในรอมฎอนออกนอกรอมฎอนพี่น้องเลิกบุหรี่ได้ตอบผมแล้วตอบหัวใจของพี่น้องเองว่าแบบเนี้ยดีหรือไม่ดีกับก่อนจะเข้ารอมฎอนพี่น้องดูดบุหรี่มายาวเลยเข้ารอมฎอน30วันออกรอมฎอนพี่น้องเลิกบุหรี่ได้ไอ้2อย่างเนี่ยอันไหนดีกว่ากันลองตอบในใจเราละกันเพราะเดี๋ยวเวลาเดินออกไปปั๊บพี่น้องไปดักปากซอยผมก็เดือดร้อนอีกผมมา2คนน้องชายผมนะครับน้องชายผมต่อยมวยเก่งผมบอกก่อนหน้าแกต่อยมวยเก่งแต่ถ้าพี่น้องรุมเนี่ยมันก็ไม่ไหวมาแล้วที่สำคัญถ้ามันเกิดบางวิ่งเขาวิ่งพ้นแต่ผมวิ่งไม่พ้นล่ะทำยังไงดังนั้นพี่น้องตอบตัวเองอัลลอฮฺซุบฮานะเดี๋ยวเจอใช่ไหมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกยาอัยยูฮัลลซีนาอามานูกูอัมฟุซะกุมป้องกันตัวท่านเองสิตอบคำถามไม่ได้พี่น้องมีไฟอยู่1กองนะพี่น้องจะเดินลุยไฟหรือจะเดินอ้อมไฟคำตอบทุกคนก็คือฉันจะอ้อมไฟมีแต่พวกพิเรนทั้งนั้นแหละที่จะกระโดดข้ามไฟน่ะเราอ้อมไฟหมดเพราะอะไรเพราะเราป้องกันตัวเราจากอันตรายแต่ทำไมอ่ะบุหรี่ที่พี่น้องแม้แต่สำนักจุฬาราชมนตรีลัจนาฟัตวาของประเทศอียิปต์แปะประกาศทั่วประเทศเลยอัดดูคอนุฮารอมุนการดูดบุหรี่เป็นที่ฮารอมแล้วพี่น้องจะเอาตรงไหนอีกที่ยังจะดูดกันอยู่แต่ถ้าพี่น้องยังจะดูดผมไม่ว่าอะไรดูต่อไปเถอะนะแล้วก็ช่วยแหวกทางด้วยจ้านะแหวกทางให้กว้างๆหน่อยเพราะผมตัวใหญ่พี่น้องไม่ต้องมีปัญหาเพราะมันเคยเกิดมาแล้วนะครับอาจารย์ยูซุฟไปบรรยายพูดเรื่องเป็นตุ๊ดที่บ้านยูเต้มีตุ๊ดเปล่าพูดไม่มีนะเป็นตุ๊ดถามว่าเป็นตุ๊ดถูกหรือไม่ถูกในอิสลามไม่ถูกปรากฏว่าเดินจะลงจากบ้านมีคนเอามือทำนี้ปักขวางประตูเลยปากดีนะเราแหละเนี่ยจะให้สังคมเราอยู่แบบนี้เหรอว่าเราบอกเรื่องศาสนาพี่น้องอย่าทำแบบนี้นะมันผิดอัลลอฮ์ว่านบีห้ามเฮ้มันจะอะไรกันนักกันหนาอ้าวไอ้เฮ้ของพี่น้องเนี่ยไปเฮ้กับอัลลอฮ์อย่าเฮ้กับผมเพราะอัลลอฮ์ผมก็จะรอดหรือเปล่าปรากฏอยู่ดุนยาก็ถูกต่อยไปอาคิเราะห์ก็ถูกเคี่ยนอีกมันจะไหวหรอดังนั้นพี่น้องเอาที่อัลกุรอานว่ากูอัลฟุซากุมวะอะฮลีกุมนารอป้องกันตัวเราแล้วก็ครอบครัวของเราให้พ้นจากไฟนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ดังนั้นพี่น้องตั้งเจตนาเลยนะครับว่าในรอมฎอนนี้ผมขอจากพี่น้องทุกท่านนะครับเอาสักเรื่องเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงในรอมฎอนนี้พี่น้องลองไปริใส่กระดาษนะครับเขียนใส่กระดาษเลยว่าเราบูเรเรื่องอะไรบ้างสมมุติลิสต์ออกมาแล้ว 3,500 เรื่องความบูเรของเราพี่น้องเลือกมาสักเรื่องนึงที่เราจะเลิกให้ได้ในรอมฎอนนี้เลือกมาสักเรื่องนึงข้าพเจ้าจะเลิกเรื่องด่าผัวขีดฆ่าเลยต่อไปนี้ออกจากรอมฎอนข้าพเจ้าจะไม่ด่าผัวอีกแล้วตั้งเจตนาเลยรอมฎอนนี้พี่น้องแล้วเวลาออกจากรอมฎอนปั๊บบางศพค่ะหล่อพี่น้องผัวเราน่ะกิ้งตรงกระไดเลยนึกให้ได้สักเรื่องเดียวนี่พวกเราไม่คิดจะเปลี่ยนอะไรเลยนี่ไงมันเลยจะไปเข้าล็อกที่นบีว่ามีชีวิตอยู่ในรอมฎอนออกนอกรอมฎอนไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละคือเหตุผลเอามาสักเรื่องนึงนะครับกลับไปริสเป็นผลงานพี่น้องเวลาเราทำงานบริษัทเจ้านายให้เช็คสต็อกเนี่ยนะโอ้โหอยู่ยอดหลังคาเรายังปีนขึ้นไปเช็คเลยนี่ตัวเราพี่น้องไม่ต้องปีนไปไหนเลยเช็คออกมาสิเราบูเรเรื่องอะไรแล้วรอมฎอนนี้ข้าพเจ้าจะขีดหัวข้อไหนออกพี่น้องมีชีวิตอยู่50ปีเลิกความชั่ว50เรื่องแต่นี่ผ่านมากี่รอมฎอนแล้ว70ใช่ไหม70รอมฎอนแล้วยังไม่มีเลยเรื่องที่เลิกด่าเหรอยังอยู่นินทาเหรอยังอยู่ลักขโมยเหรอยังอยู่อยู่ครบทุกเรื่องเลยมีแต่จะเพิ่มจะเพิ่มจะเพิ่มแล้วเราจะเป็นตัวอย่างให้ลูกหลานของเราในอนาคตได้ยังไงพี่น้องจะสั่งสอนลูกเราให้บวชบวชมันดีนะเพราะเราจะได้เป็นคนดีของอัลเลาะห์ลูกเราบอกโต๊ะบวชมา70ปีฉันยังไม่เห็นมีอะไรดีเลยพี่น้องจะตอบกับลูกหลานเรายังไงดังนั้นวันนี้ไม่ต้องเลิกความชั่วทั้งทุกเรื่องพี่น้องทำอย่างที่ผมว่าเอาสักเรื่องนึงพอนะครับต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะพูดกับคนอื่นด้วยคำว่าค่ะพูดกับทุกคนด้วยคำว่าอะไรคำว่าค่ะตั้งปฏิญาณแบบนี้เลยส่วนใหญ่เวลาเราพูดค่ะเนี่ยเราพูดกับใครพูดกับโต๊ะครูอย่างเดียวมีสามีภรรยาคู่หนึ่งมาฟังบรรยายพี่น้องชอบมากเลยลงจากเวทีไปอัลโลอาจารย์ขาฉันละชอบอาจารย์มากเลยค่ะอาจารย์พูดดีมากค่ะไอ้สามีก็สลามอะลัยกุมอาจารย์อัลโลผมก็ชอบอาจารย์นะภรรยาผมนี่ดูทุกวันเลยไอ้ภรรยาก็บอกสามีบางขาบางไปเลื่อนรถก่อนนะเดี๋ยวเดะตามไปค่ะอัลโลไอ้เราก็แหมบ้านนี้มันแจ๋วอ่ะภรรยาก็พูดเพราะสามีก็พูดเพราะไอ้สามีก็ไปเลื่อนรถนานละอาจารย์ขาอาจารย์ขาอยู่นั่นแหละผ่านไป10นาทีผัวก็เอ้ยเด็กเว้ยเสร็จหรือยังสักพักค่ะกำลังคุยกับอาจารย์ค่ะผ่านไป15นาทีเอ้ยเนี่ยรถข้างในเขาจะออกเนี่ยแล้วหรือยังก็กูบอกว่าเดี๋ยวไงเนี่ยเราระวังจะเก้าอี้ล้มนะจ๊ะยังหายใจทันนะนะนี่เราเป็นแบบเนี้ยสุดท้ายพี่น้องพักเดียวโทรมาร้องไห้อาจารย์ทำยังไงดีสามีฉันไปมีบ้านใหม่แล้วก็เนี่ยพี่น้องไปมีบ้านใหม่ไปมีบ้านที่สองไปมีบ้านที่สามเพราะเราไม่รักษามาตรฐานของเราดังนั้นโอกาสของการมาในเดือนรอมฎอนพี่น้องเป็นโอกาสที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีปรับปรุงตัวเองใหม่พี่น้องไม่มีใครนะครับท่านนบีบอกกุลุบานีอาดัมคอตออุนลูกหลานของนบีอาดัมมีความผิดหมดวะค่อยรุนคอตออีนะตาวาบุนแต่คนผิดที่ดีที่สุดคือคนที่รู้จักกลับเนื้อกลับตัวดังนั้นก่อนจะตายจากดุนยาให้เรามีสักผลงานหนึ่งที่เราเลิกได้ต่อการมาดุนยานี้ผู้หญิงคนหนึ่งพี่น้องชื่อนาซีบะไปในสงครามอูฮุดถูกฟันบ่าขาดเลยพี่น้องถูกฟันบ่าขาดเลยหลังจากนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ไปหาซิผู้หญิงคนหนึ่งฉันรบอยู่เนี่ย
ฉันหันไปทางไหนก็ช่างผู้หญิงคนนี้วิ่งมาอยู่ข้างหน้าฉันตลอดตอนนี้ฉันไม่เห็นละหลังสงครามไปหาสิอยู่ที่ไหนไปตรวจศพบรรดาคนที่เสียชีวิตเจอผู้หญิงคนนี้นอนอยู่เลือดไหลจากบ่าเนี่ยเป็นทางเลยสะกิดขึ้นมาปรากฏยังไม่ตายซอฮาบะห์ถามว่าเธอเป็นยังไงบ้างผู้หญิงคนนี้บอกกับนบีบอกกับซอฮาบะห์ที่มาเรียกอย่าเพิ่งถามฉันว่าฉันเป็นยังไงบอกฉันก่อนรอซูลเป็นยังไงตอนนี้นบีเป็นยังไงที่ไปรบในสงครามเนี่ยนบีเป็นยังไงบอกฉันสิซอฮาบะห์ก็บอกเธอน่ะเป็นยังไงเนี่ยจะรักษาให้ถ้าไม่บอกว่ารอซูลเป็นยังไงฉันก็จะถามอยู่แบบนี้แหละดูนะพี่น้องนี่จะตายกันอยู่แล้วแต่ยังหาก่อนนบีอยู่ที่ไหนนบีเป็นยังไงสุดท้ายเวลายอมใจอ่ะยอมแพ้บอกตอนนี้นบีเนี่ยปลอดภัยแล้วมีคนดูแลแล้วหัวแตกฟันหักถึงยอมให้ยกตัวเองออกจากสวรภูมิอูฮุดเอาไปรักษาบาที่ถูกฟันเนี่ยพี่น้องรักษาหายเสร็จเรียบร้อยทุกครั้งนะครับที่มีกระโจมของบรรดางานเลี้ยงของสตรีผู้หญิงคนนี้ไปทุกงานไปถึงปุ๊บเปิดผ้าให้ดูเลยบอกนี่ดูฉันถูกฟันมาในสงครามอูฮุดไปยืนกันดาบกันหอกให้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอยแผลนี้เป็นความภาคภูมิใจในชีวิตที่ฉันจะเอาไปเสนอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเธอทั้งหลายมีหรือยังที่จะเอาแบบเนี้ยไปเสนอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ผมจึงเอามาถามพี่น้องเหมือนกันว่าเรามีหรือยังสักผลงานหนึ่งที่มาบนดุนยานี้วันที่กลับคืนสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาผลงานที่เรามั่นใจนักหนานี้เอาไปเสนอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็อยากจะบอกกับพี่น้องและตัวผมเองด้วยใช้รอมฎอนให้เกิดประโยชน์เข้ารอมฎอนและเตรียมก่อนจะเข้ารอมฎอนเตรียมตัวให้ดีอยู่ในรอมฎอนทําให้ดีและออกรอมฎอนรักษาความดีเอาไว้ให้ได้นะครับก็คําถามของกีแลตกลงว่าปลอดภัยนะไม่มีปัญหากีแลไม่มีปัญหาคนถามนะครับคนถามชื่อกีแลนะครับชื่อกีแลส่วนคนตอบไม่ต้องรู้ว่าใครนะครับอ้าวเรื่องนิสฟูชะอ์บานพี่น้องเราได้ยินคำถามเรื่องของนิสฟูชะอ์บานเนี่ยทำได้ไหมผมถามพี่น้องก่อนตกลงพี่น้องกำหนดให้ผมได้ไหมว่านิสฟูชะอ์บานวันไหนฮะวันที่เท่าไหร่นะจ๊ะ30เมษายนนี่คือวันโอ้โหนี่เตรียมตัวไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ย30เมษายนเราแบ่งนิสฟูชะอ์บานแปลว่าวันที่15ของเดือนชะอ์บานหรือครึ่งหนึ่งของเดือนชะอ์บานถ้าหัจญะห์บอกว่าวันที่30เมษายนนั่นแสดงว่าเรากำหนดได้แล้วว่าในเดือนชะอ์บานนี้จะมีทั้งหมดอยู่30วันแต่เวลาเราย้อนไปดูวิธีการดูเดือนของอิสลามนะครับเขาดูเข้าแล้วก็ดูออกนั่นหมายความว่าเข้ากำหนดวันที่1แล้วนับไป1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15น่าจะเป็นวันครึ่งเดือนของเดือนชะอ์บานแต่มันจะไม่สามารถระบุว่านี่คือครึ่งหนึ่งของเดือนชะอ์บานได้เพราะถ้าพี่น้องนับต่อไป16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29ถ้าเดือนนี้มี29วันวันที่15ที่พี่น้องว่ามันจะไม่ใช่ครึ่งหนึ่งของเดือนชะอ์บานพอจะเข้าใจไหมจ๊ะแต่ถ้ามันตก30วันโอเคมันจะมีครึ่งของเดือนชะอ์บานแต่ถ้ามันตก29หัจญะห์ลองไปเขียนนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29วันที่29เรามี29วันนะครึ่งหนึ่งของ29คือเท่าไหร่ฮะยะมันจะตกที่14ครึ่งนั่นหมายความว่ามันจะไม่ใช่วันที่10วันที่30แล้วมันจะกลายเป็นวันที่29ครึ่งนี่แหละคือปัญหาข้อที่1นะครับดังนั้นถ้าถามว่านิสฟูชะอ์บานนะครับทำได้ไหมมีกำหนดให้ทำอะไรบ้างหาให้ผมก่อนว่าวันนั้นอยู่ตรงไหนไอ้ถ้าตามปฏิทินน่ะนะครับ
ขากำหนดเดือนมาแล้วแต่อิสลามไม่ได้สอนให้ดูเดือนกันแบบนั้นอิสลามสอนให้เข้าก็ดูแล้วก็ออกก็ดูแล้วเดือนของนบีมี29แล้วก็30วันดังนั้นเราจะกำหนดครึ่งหนึ่งของเดือนชะอ์บานได้ต่อเมื่อเรารู้วันสุดท้ายของเดือนชะอ์บานแล้วพอจะเข้าใจไหมจ๊ะสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นว่าเราทำวันที่14ครึ่งหรือวันที่15แน่ใช่นั่นแหละดังนั้นเวลาไปดูตัวบทนะครับหลักฐานที่แข็งแรงที่สุดนะครับไม่มีการสนับสนุนอันนี้ว่าด้วยเรื่องหลักฐานแล้วนะการสนับสนุนหรือส่งเสริมนะครับที่เป็นหะดีษซอฮีหะให้กระทำอะไรในชะบานของวันนิสฟูนะครับไม่ต้องทำอะไรนะครับเราก็ผ่านวันนั้นไปแต่สิ่งที่เราจะต้องทำที่เป็นตัวบทของท่านนบีก็คือให้ถือศีลอดเยอะๆในเดือนชะบานนะครับนี่หะดีษซอฮีห์เราเรียนศาสนาพี่น้องผมบอกกับพี่น้องทีแรกว่าพี่น้องมานั่งเรียนวันนี้ไม่ต้องจำทั้งหมดหรอกจำให้ได้สักเรื่องหนึ่งให้เข้าใจจริงๆต่อไปนี้ว่ารู้ว่าชะบานมาสิ่งที่ฉันจะต้องทำนะครับเอชะบานเนี่ยเขาทำไมต้องครูคนนั้นบอกทำได้คนนี้บอกทำไม่ได้ไอ้นี่มันยังมีปัญหาอยู่ใช่ไหมไอ้เรายังงงๆมึนๆวางไว้ก่อนไปดูที่มันชัดๆก็คือท่านนบีให้ถือศีลอดแบบเยอะๆในเดือนชะบานโต๊ะครูกลุ่มไหนก็ไม่ทะเลาะกันแต่ปรากฏสุดท้ายเราไม่ได้ถือศีลอดเลยในเดือนชะบานแต่เราไปบวชวันเดียวคือวันนิสฟูชะบานหาหลักฐานให้ทำแบบนี้แล้วก็ทิ้งซุนนะห์ใหญ่แบบนี้มาให้ผมหน่อยพอจะเข้าใจไหมจ๊ะวันนี้หลักของการที่พี่น้องจะต้องเป็นคนดีของอัลลอฮ์คือทำสิ่งที่เป็นหะดีษซอฮีหะสำคัญก่อนผมบอกพี่น้องมีคนถามผมว่าอาจารย์ถ้าผมจะทำบิดอะห์มีปัญหาไหมผมบอกไม่มีปัญหาพี่น้องทำเลยผมขอข้อเดียวพี่น้องเก็บหะดีษซอฮีหะของนบีให้ผมให้หมดก่อนถ้าพี่น้องเก็บหะดีษซอฮีหะของนบีทุกต้นหมดแล้วนะครับแล้วพี่น้องจะทำบิดอะห์ต่อค่อยมาคุยกันแต่ปัญหาก็คือเรายืนการจะทำบิดอะห์ในขณะที่เรายอมทิ้งสุนนะห์ของนบีโดยที่ไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยนี่มันอันตรายเหมือนกันยืนการจะทำบางคนบอกอาจารย์มีหลักฐานหะดีษว่าในเรื่องของการทำความดีต่างๆในนิสฟูชะบานเนี่ยแล้วมีโต๊ะครูแย้งว่าไม่ใช่ตอนนี้มันเกิดปัญหาแบบนี้เราวางอันนี้ไว้ก่อนให้โต๊ะครูเขาเคลียร์กันให้จบก่อนที่เขาเคลียร์จบแล้วก็คือการถือศีลอดเยอะๆในเดือนชะบานทำต้นนี้ก่อนพอจะเข้าใจไหมจ๊ะบริจาคเยอะๆก่อนนี่ทำต้นเนี่ยที่เขาไม่ทะเลาะกันไอ้พวกเราไม่ไอ้เรื่องที่เขาไม่ทะเลาะกันทำไม่ทำไม่ทำเราจะรอเรื่องที่เขาทะเลาะกันสุดท้ายทะเลาะกันจนไม่ได้ไรไม่ได้ละหมาดอยู่เชียร์เฮ้ยอาจารย์กูอาจารย์กูอาจารย์กูสุดท้ายข้างล่างต่อยกันแล้วใครอ่ะมุสลิมกับมุสลิมตอนมานี่โอ้โหสารบันขาวกับสารบันแดงทำไมอ่ะเช็ดเลือดกันเนี่ยเราจะเอาสังคมเราเป็นแบบนี้เหรอให้โต๊ะครูเขาเคลียร์กันให้จบส่วนเรื่องของเราพี่น้องวันนี้นะครับทำหะดีษซอฮีหะของนบีหลายคนบอกอาจารย์ผมทำแล้วทุกเรื่องอ้าวว่าแต่ตื่นนอนเลยนบีทำอะไรอิสตัยกอซะรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินันนอมิฟะจะละซะวะยัมซะฮุนนอมะอันวะจะฮีบิยะดีนบีตื่นนอนขึ้นมานะครับพี่น้องตื่นยังไงอะฮัญญะห์ตื่นยังไงเจ้ามาเช้าบางคนตื่นนอนเนี่ยดันตูดขึ้นมาก่อนเลยนะครับบางคนก็ขยี้หน้าขยี้ตาบางคนก็กิ้งซ้ายกิ้งขวาบางคนก็ตื่นมากับคำโทรศัพท์นบีตื่นแบบนี้ฟัจลาซาลุกขึ้นมานั่งวะยัมซะฮุนนอมะอันวะจะฮีบิยะดีฮีนบีเอามือลูบหน้านี่หะดีษซอฮีหะถามว่าทำหรือยังข้อแรกเลยถ้ายังอย่าเพิ่งทำอย่างอื่นเก็บหะดีษซอฮีหะชัดๆให้หมดก่อนแล้วพี่น้องจะมีเวลาไปทำบิดอะห์เดี๋ยวคอยมาคุยกันทีหลังหลังจากเก็บหะดีษซอฮีหะหมดแล้วเข้าใจไหมจ๊ะอะไรมีอีกไหมจ๊ะโอ้โหแม่นี่เรามาคุยเรื่องรอมฎอนโต๊ะเล่นรูปหน้าทำอะไรต่อมันก็อีกซองนึงอะสิแม่อ้าว
ไม่เป็นไรนี่แถมให้นะแถมให้แต่ว่าวันละบอกข้อ2แล้วอาจารย์อะไรต่อไม่เอาแล้วนะอ้าวฟาจาลาสวายัมซะฮุนนาวมาอันวะจิฮิฮิบิยะดิฮินบีลุกขึ้นนั่งแล้วก็เอามือลูบหน้าหลังจากนั้นนบีก็อ่านแบบนี้อัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรนี่2ต้นผมถามจริงๆจากใจพี่น้องตอบในใจนะเมื่อเช้าทํา2อย่างนี้แล้วป่ะเห็นมั้ยล่ะเห็นมั้ยล่ะแปลอีกแล้วแปลอีกแล้วเอาให้อีกให้อีกนี่ทางนี้บอกพอเถอะอาจารย์เอ้ยก๋วยเตี๋ยวเขาเส้นอืดมาแล้วยังพอแปลได้ใช่ไหมแปลได้นะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีขอบคุณต่ออัลลอฮ์นะครับผู้ซึ่งอะฮยานาให้เรามีชีวิตบะดะมาอามาตานาหลังจากที่เราได้ตายไปนะครับการนอนอุลามะบอกถือเป็นการตายเหมือนกันอะฮยานาบะดะมาอามาตานาวะอิลัยฮินนุชูรแล้วก็หลังจากมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งนึงและเราก็จะต้องกลับคืนสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณที่อัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้วก็เตือนตัวเองว่าอย่าจังนักเพราะเราต้องกลับคืนสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอยังจ๊ะพอแล้วนะพอก็ได้จ๊ะเอามีอีกมั้ยจ๊ะอีก3ข้อใช่มั้ยโอ้กำลังตั้งใจเลยนะแม่เอาไปไหนแล้วล่ะหายล่ะนี่ไม่ใช่หายเล่นๆหายจริงเอ้าเดี๋ยวผมลงเอาให้ดูข้างล่างแล้วกันนะตอนนี้ไม่หาไม่เจอนะก็นะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนพี่น้องทุกท่านนะครับให้เตรียมตัวนะครับ4ข้อที่ผมว่าทั้งหมดเนี่ยมันมี7ข้อที่อุลามะแต่ว่าอาจารย์ท่านอื่นอาจจะมีเยอะกว่าผมพี่น้องก็เตรียมเขียนเพิ่มขึ้นไปนะครับเพราะวันนี้ความรู้มันไม่ได้มีสิ้นสุดหรอกนะครับเว้นแต่ใครจะหาได้มากน้อยขนาดไหนเราจะสะสมในตัวเรานะครับเสบียงที่จะไปอาคิเราะห์พยายามเห็นแก่ตัวนะครับกันเยอะๆเพื่อเราจะได้ไปสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้นะครับไม่ใช่อ๋อเหรออะไปก่อนไปเรียนเด้อไปก่อนไอ้อย่างเงี้ยอย่าใช่นะครับฉันไปด้วยนะครับนี่แหละแล้วเราจะได้เป็นคนดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็มั่นคงในสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนถึงวันที่เราจากดุนยานี้นะครับขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ได้ทรงตอบรับความมานะเพียรพยายามที่เราได้นั่งกันมาตลอด1ชั่วโมงกว่าๆให้ถูกบันทึกณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผลงานที่จะได้นำเสนอในวันอาคิเราะห์อัลลอฮุมะตะกับบัลมินนาดุอาอานายารบบันอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุยะซากุมุลลอฮุคอยรอนเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah